มายังไงปฏิบัติยังไงมายังไงไม่ชีไม่ชีป่ะเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ใช่เนาะแต่ก็อยู่วัดก็พอดีโยมไม่เข้าใจมันผุดๆโผล่ๆเจ้าค่ะเป็นยังไงอ่ะแล้วปฏิบัติยังไงผุดๆโผล่ๆเป็นยังไงโยมปฏิบัติเริ่มต้นพุทโธเจ้าค่ะทีนี้ช่วงปีนี้มันโยมน่าจะมีฌานหรือเปล่าโยมไม่แน่ใจเจ้าค่ะอย่าไปคิดตัวเองมีอะไรหลงแล้วค่ะโยมไม่แน่ใจเจ้าค่ะทีนี้มันจะมีช่วงที่มันเหมือนตัวเบาเจ้าค่ะแล้วพอมีประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะมันเหมือนตัวติดกันนะเจ้าค่ะมันรู้สึกเหมือนตัวติดกันมันเหมือนกับสู่สภาพเดิมอะไรเงี้ยโยมก็อธิบายไม่ถูกมโนแล้วเดี๋ยวพิจารณาร่างกายให้มันตายหน้าเปื่อยผุพังถึงกระดูกก็ให้มันผุพังสลายไปคิดเท่าธุลีไปอ่ะเจ้าค่ะอันนี้ในใจเราไปมโนแล้วว่าเป็นนั้นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ตรงนี้โยมอะค่ะเป็นประมาณ2ปีแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดเจ้าค่ะโยมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะเออก็มันมโนเลยมันไปจับว่างจับเบาพลังอัดเอาจับเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เข้าไปสู่ความว่างเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมแท้พลังบริอัดเอาเจ้าค่ะเพราะว่าเรายังมีตัวตนอยู่ไงพลังบริอัดเอาเดี่ยงเอาเลยแล้วโยมจะต้องโยมไม่เข้าใจว่าโยมจะต้องทำยังไงไปยังไงต่อเราก็พิจารณากายนี่ครับพิจารณาความตายก็บอกนี่อ๋อเจ้าค่ะพิจารณาความตายให้มันไปถึงกระดูกก็ให้มันเผาไปไฟเผาไปเมื่อกี้เท่าธุลีเจ้าค่ะเป็นฝุ่นผงธุลีไปเจ้าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็หายไปเองอ่ะถ้าเลิกจับว่างเรื่องจับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันก็หายไปเองเนี่ยมันเอาตัวเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่มันเอาตัวเราไปอยู่ในความว่างเป็นเอาตัวเราไปอยู่ในหนึ่งเดียวธรรมชาติโดยพลังอัดเดี่ยงอ๋อ เจ้าค่ะก็กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็แก้ถ้าแก้ให้พี่นาเจ้าค่ะพี่นาร่างกายตายหน้าเปื่อยผุพังเข้าไปถึงกระดูกก็เป็นคิดเท่าธุลีเจ้าค่ะไม่งั้นมันจะเดี่ยงไปอย่างเงี้ยแหละพลังอัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทปวดร้าวไปหมดเจ้าค่ะเพราะว่ามันเอาตัวเราไปจับความว่างอยู่ในความว่างก็โดยพลังอัดเจ้าค่ะมันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยเราเอาตัวเราไปเป็นทำเป็นสุญญตาแต่เป็นกุ้งกวงไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยโดนพลังอัดมันเหมือนกับไอ้สมัยเด็กๆเรียนน่ะไอ้เขาเรียกว่าในธรรมชาติของความว่างจักรวาลมีพลังงานมหาศาลก็ให้เอาไอ้กระป๋องอ่ะกระป๋องไอ้เครื่องดื่มเนี่ยกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยไปต้มแล้วก็พอต้มเสร็จไล่อากาศออกหมดแล้วอะไรอุดไว้ให้ข้างในเป็นสุญญากาศพอข้างในเป็นสุญญากาศแล้วก็ออกมาตั้งไว้กับอากาศอ่ะมันโดนอากาศเนี่ยอัดตะบู้บี้หมดเลยค่ะตอนนี้เมื่อเราไปยึดเราทำข้างในให้มันกลวงๆเหมือนสุญญากาศอ่ะเราไปทำให้มันกลวงๆเหมือนสุญญากาศมันก็โดนในพลังอากาศมันอัดในอากาศมีพลังงานมหาศาลน่ะมันก็อัดตะบู้บี้หมดอ่ะตอนนี้เราไม่ใช่กระป๋องอ่ะมันก็เลยไปอัดระบบประสาทร่างกายเดี๋ยวเราก็ป่วยไปนู่นป่วยไปนี่โดยไม่ทราบสาเหตุใช่เจ้าค่ะอย่างนี้เราป่วยไม่ทราบสาเหตุเลยเราเห็นแล้วไปกินจะไปกราบเราเห็นแล้วโอ้โหไม่ใช่เรื่องนึกว่าจะคุยรู้เรื่องอันสั้นๆไม่รู้เรื่องต้องยาวเลยเรื่องยาวเดี๋ยวให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วมานี่เจ้าค่ะทีแรกว่าจะให้ทุกคนไปคุยที่นู่นแล้วเอาอะไรมานี่เลยเรื่องยาวเพราะว่าเป็นกันเยอะที่วัดนี่ก็เป็นกันเป็นกันหลายคนเนี่ยเป็นกันเยอะแยะมากมายเลยไปคุยกับเขาได้คนที่เป็นแบบเราเนี่ยไปคุยเขาก็ได้เยอะแยะหมดอ่ะเนี่ยนั่งกันหลายคนเป็นกันเจ้าค่ะไปคุยเขาไม่ล่ะเขาก็เป็นอย่างเรานี่แหละครับเพราะโยมก็ไปหาคำตอบก็ไม่มีใครตอบโยมได้เจ้าค่ะในวัดมันก็มีนี่ในนี้มันมีคนที่ปฏิบัติผิดๆอย่างเงี้ยคนที่ไปฝึกว่างมาไปจับว่างจับธรรมชาติเบาสบายจับว่างโดนพลังอัดเดี้ยงหมดอ่ะใช่ค่ะมันก็เหมือนไอ้กระป๋องไอ้โคกกระป๋องเป๊ปซี่ว่าจะไปโฆษณาเขาเลยไอ้กระป๋องเครื่องดื่มไอ้เครื่องดื่มกระป๋องอ่ะโคกเป๊ปซี่อะไรเนี้ยเอาไปต้มน้ำแล้วสมัยเด็กๆอ่ะเรียนแฟบประถมอ่ะค่ะเอาไปต้มน้ำแล้วก็ไอ้อุดเอาอะไรอุดรูอุดให้มันไม่ให้อากาศเข้าเป็นทำเป็นสุญญากาศอ่ะเจ้าค่ะแล้วออกมาตั้งที่กลางอากาศมันโดนอากาศโดนพลังงานในอากาศอัดซะ
กระป๋องบี้แบนมันเจ้าค่ะความจริงอะมันไม่ได้ว่าแบบนั้นไอ้นั้นมันทำไปทำภายในว่าเป็นสุญญากาศกลวงๆธรรมชาติไอ้ธรรมชาติมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราเขาไม่ใช่เป็นความว่ากลวงๆแบบนั้นไอ้อย่างงี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ว่าอันนั้นมันยึดถือมีตัวเราไปยึดถือสภาพความกลวงๆมันก็เลยโดนพลังอัดเจ้าค่ะโยมก็เคยแสดงว่ามันโยมก็รู้ว่ามันคงจะปรุงแต่งนะเพราะโยมเคยเดินจงกรมแล้วมันเห็นเป็นจักรวาลอยู่ข้างในผมเป็นจักรวาลอยู่ข้างในเราว่าแล้วเป็นจักรวาลสุญญากาศโดยพลังอัดตายเราเห็นตั้งแต่เมื่อกี้ตอนเจอหน้าเจ้าที่ครั้งแรกก็รู้แล้วเนี่ยโอ้ยมันผิดนี่ว่ะแต่ว่ามันทำให้สภาพจิตใจสภาพร่างกายมันเดี้ยงสภาพจิตก็เดี้ยงค่ะแก่ถ้าให้เชื่อเราจ้ะให้พิจารณาถอดไอ้ร่างกายเราเหมือนถอดอะไรแล้วเสียงกงเคยได้ยินไหมอร่อยแล้วเสียงกงรู้จักไหมโยมก็ฟังหลวงตาบ่อยเจ้าค่ะหลวงตาก็ให้พิจารณาแบบนี้แหละค่ะแต่เราไม่พิจารณาจับว่าดีกว่ามันพิจารณาแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่ได้เจ้าค่ะบอกเอาไม่ได้สิพอเราพิจารณาปุ๊บมันว่างไปเลยจะไม่ได้ใช่เจ้าค่ะมันเฮ้ยแบบนี้มันยึดความว่างไว้มันเป็นเป้าหมายไว้พอพิจารณากายไม่กี่แก๊กละว่างอุ้ยเข้าไปนาเป็นเดือนพิจารณากายน่าเปื่อยผุพังเป็นเดือนเป็นปีเจ้าค่ะไอ้นี่มันจับว่างไว้หมายที่สุญญตาอวกาศภายในกายอย่างนี้มันพิจารณาไม่กี่แก๊กละคิดเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วว่างเป็นสุญญากาศไปแล้วแล้วก็ไปจับว่างอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพิจารณากายพิจารณามรณาติอสุภกรรมฐานอันนี้มันเข้าไปจับว่างเลยพิจารณาปุ๊บเข้าว่างเลยหลายคนก็ทำแบบเนี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็ทำให้เสียจิตเสียระบบร่างกายก็ป่วยไม่รู้สาเหตุแล้วก็จิตก็ป่วยทั้งจิตด้วยมันตึงหน้าไปหมดเลยจ้ะค่ะตึงหน้าอ่ะแล้วเป็นอะไรอีกช่วยบอกหน่อยสิมันเพราะว่ามันเหมือนคนที่นี่น่ะที่นี่ก็เป็นกันเยอะคนหลายคนที่ไปจับว่างอย่างเราเดี๋ยวนี้เขายังทำอยู่นะแอบทำอยู่เราสอนแต่ข้างในเขาแอบทำอยู่แล้วเป็นอะไรบ้างอ่ะบอกสิเริ่มต้นตอนปีแรกที่โยมเริ่มปฏิบัติเจ้าค่ะโยมไปสถานธรรมโยมก็นั่งภาวนาที่มันมีอะไรดูดโยมตรงนี้ค่ะดูดวบเข้าไปค่ะตั้งแต่นั้นโยมก็เป็นมาเลยค่ะดูดเข้าไปสู่รวมที่หน้าผากแล้วว่างเลยยังไม่ว่างค่ะแล้วทีนี้โยมก็การปฏิบัติโยมมันก็ดีขึ้นเออมันเหมือนอยู่ๆมันก็เหมือนเข้าฌานหรืออะไรแต่โยมเข้าฌานแต่โยมไม่รู้ว่าฌานเป็นยังไงแล้วค่ะแล้วโยมไม่รู้ว่าผู้รู้เห็นผู้รู้แล้วก็จะมีผู้รู้อีกตัวหนึ่งเห็นผู้รู้แต่โยมเข้าใจในสมาธินะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็หาคำตอบก็ไม่มีใครตอบโยมได้แต่ตอนนี้โยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันผิดค่ะปฏิบัติผิดเจ้าค่ะผิดทางอริยมรรคอริยผลค่ะแก่นะแก่ทีนี้โยมก็เคยเดินจงกรมแล้วโยมไปเห็นมันเป็นแบบมันหมุนลงไปก็ไปเห็นความไม่มีเจ้าค่ะ มันไปจับไปหมดเว้ยมันไปมุ่งสู่ความไม่มีมุ่งไปสู่สุญญากาศโอ้ยมันเป็นไปเองค่ะแล้วโยมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นไปเองหรอกเราหมายยึดถือไว้มันก็เราก็บอกมันเป็นไปเองเราหมายยึดถือไว้ว่ามันอยากได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หมุนแล้วเข้าไปสู่อวกาศมันตอนแรกโยมจะเข้าไปสู่ความไม่มีก่อนเจ้าค่ะเออแล้วในพอโยมมันเป็นแบบมุนปุ๊บมันก็ทะลุลงไปเห็นความไม่มีก่อนเจ้าค่ะแล้วโยมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะการยึดติดค่ะแล้วก็มันหลายภพหลายชาติมันทุกข์มันนานมากเจ้าค่ะก่อนที่โยมจะเห็นจักรวาล นะเจ้าค่ะเอาโอ้โหโอ้โหนี่เยอะมากเลยในที่นี้เขาก็ปฏิบัติผิดกันแบบนี้บานเลยเยอะมากเลยมันเยอะกว่านี้อีกเยอะมากที่นี่ก็เยอะปฏิบัติผิดอย่างนี้เยอะเพราะว่าเราสอนอย่างนึงแต่ก็แอบไปทำอย่างนึงแต่โยมไม่รู้สภาวะความไม่มีมันเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้โยมเข้าใจมันเหนือความว่างเปล่าอีกนะเจ้าค่ะแต่ก่อนที่โยมจะเห็นตอนเดินจงกรมที่มันทะลุลงไปโยมนิมิตก่อน4วันเจ้าค่ะแล้วพอวันสุดท้ายโยมก็เห็นความไม่มีเหมือนกันเลยเจ้าค่ะแต่โยมก็ความว่างเปล่าแล้วก็ไปเป็นความไม่มีมันต่างกันยังไงหรือว่าเหมือนกันมัน
ความว่างกับความไม่มีต่างกันยังไงมันต่างกันเจ้าค่ะแต่โยมตอนที่แรกเราบอกว่าเขาไปถึงความว่างต่อไปไปถึงความไม่มีมันเป็นยังไงอธิบายละเอียดดิอันนี้มันผิดนะแต่เราอยากให้อธิบายเพราะว่าหลายคนที่นี่เขายังแอบทำอย่างนี้อยู่ในใจเพราะว่าเราพูดมาหลายปีเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้ทำตามที่สอนจริงๆโยมไม่รู้เรื่องความไม่มีเลยนะเจ้าค่ะเริ่มต้นนะเจ้าค่ะรู้แต่ว่านิพพานแล้วจะไม่ได้มาเกิดโยมก็ทิ้งเลยเจ้าค่ะแต่โยมไม่อยากมาเกิดค่ะมันทุกข์มากโยมก็ทิ้งเลยแล้วโยมก็ปฏิบัติเพียรแล้วโยมก็เวลาสงสัยอะไรโยมก็พยายามหาคำตอบเจ้าค่ะแต่ก็ไม่มีใครที่ตอบโยมได้เจ้าค่ะจนมาปีนี้แหละค่ะโยมก็เข้าใจว่ามันมีคำว่าความไม่มีแต่โยมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเจ้าค่ะทีนี้โยมก็เลยสงสัยตัวเองโยมเลยต้องมากราบขอเมตตาหลวงตาค่ะชี้แนะโยมเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมปฏิบัติมาก็จะมีอะไรที่สอนโยมในนิมิตเขาจะบอกโยมแต่บางทีโยมไม่เข้าใจโยมก็ต้องหาผู้ชี้แนะเจ้าค่ะมันผิดเอาแก้ซะนะให้เชื่อเรามันผิดทางมันผิดทางเจ้าค่ะให้แก้ให้พิจารณากายซะก่อนแล้วจะเข้าใจว่าที่ทำอันนี้มันผิดเพราะว่ามันเอาตัวเราไปอยู่ในสุญญากาศใช่แล้วโยมสงสัยตัวเองอยู่เจ้าค่ะเพราะโยมไม่เคยเป็นแบบนี้เจ้าค่ะถ้าโยมเข้าไปมองมันจะทะลุเข้าไปเลยเออก็ไอ้ตัวมองนั่นแหละไอ้ตัวมองเนี่ยคืออวิชชาตาตัวในตัวมองเนี่ยคือภพชาติไอ้ตัวมองปุ๊บทะลุไปเลยมองแล้วทะลุไปเลยเป็นอวกาศเป็นความไม่มีอะไรเลยไอ้ตัวมองเนี่ยคืออวิชชาตัณหาอุปาทานคือไอ้ตัวเนี้ยมันรวมอยู่นี้หมดเลยอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานอนุสัยนิสัยสันดานความเคยตัวเคยใจเป็นพ่อแม่ของอวิชชาอวิชชาเป็นพ่อแม่ของสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งเป็นพ่อแม่ของไอ้สังขารกรรมสังขารกรรมเป็นพ่อแม่ของวิญญาณกรรมเจ้าค่ะแล้วมันก็เกิดภพชาติเกิดนามรูปสัญญานามภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชราหน้าทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแก่ใจหมุนวนอยู่ในความว่างเนี่ยแต่จริงไม่ได้ว่างหรอกเพราะว่าไอ้ตัวมองเนี่ยมันคือสัมปติจานุบาทมันหมุนอยู่ในนั้นมันหมุนอยู่ในตัวมองแต่เราว่าไม่ได้ปล่อยวางตัวผู้มองไม่ได้พิจารณาผู้มองให้มันสิ้นตัวตนแต่เราอะตัวตนไปมองดูแล้วทะลุจักรวาลเนี่ยในเนี่ยเขาก็เป็นกันเยอะปฏิบัติกันแบบเนี้ยมักง่ายเขาเรียกคนมักง่ายปฏิบัติกันเยอะแบบเนี้ยแล้วก็หลายคนก็ยังดื้ออยู่แล้วก็มันสุดท้ายก็ตายรอไฟมาเผาให้มันหมดสิ้นกันไปสักทีก็รออยู่กันไปอย่างนั้นเองเขาไม่แก้บ่อยแก้ไม่แก้แล้วก็รอไฟมาคือเอาเข้าเตาเผาก็หมดสิ้นกันไปเพราะว่าเขาก็อยู่กันไปวันๆก็ไม่แก้นะบอกให้แก้ก็ไม่แก้เขาบอกว่ามันเข้าไปสู่ความว่างแล้วไปเอาอากาศแล้วถึงความไม่มีแล้วมันผิดทางเจ้าค่ะเราเห็นแล้วว่าจิตเจ้าผิดปกติกายก็ผิดปกติใช่ค่ะมันเป็นมาประมาณสองปี8เดือนเจ้าค่ะตั้งแต่โยมโดนดูดตรงนี้แล้วเจ้าค่ะแล้วทุกวันนี้มันจะชามันจะดูดมันจะแบบมันแรงมากเจ้าค่ะก็เลยต้องมากราบหลวงตาให้เมตตาเลยแล้วว่าเจ้าผิดปกติพอเจอหน้าเราก็สั่นไปหมดเลยจิตก็ผิดปกติกายก็ผิดปกติสั่นไปหมดเลยเจ้าค่ะเหมือนจะเป็นลมมันร้อนอยู่ข้างในเจ้าค่ะเออเราว่าแล้วตื่นเต้นเจ้าค่ะผิดเออผิดแก่นะพิจารณากายซะเจ้าค่ะพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณากายให้ละเอียดไปเรื่อยๆเห็นถอดเป็นอะไรรถเสียงกงผมก็เล็บฟันหนังเนี่ยกระดูกตับไตเส้นเอ็นเสียม้ามตับไตหัวใจถอดไปหมดเนี่ยถอดออกจากร่างไปแล้วก็เน่าให้หมดโยนทิ้งลงแผ่นดินมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากดินกลับคืนสู่ดินให้หมดเลยเจ้าค่ะแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็ผ่าเข้าไปเห็นเลือดในกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกเจ้าค่ะผ่าพิจารณาละเอียดหยาบๆนะแล้วก็จนกระทั่งเหลือกระดูกก็เอาไฟเผาเอารถบดถนนทับก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มันเป็นขี้เถ้าทุลีไปเป็นฝุ่นละอองแล้วไปลอยอากาศลอยน้ําแล้วก็มาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็กลับมาพิจารณาอย่างเดิมอีกพิจารณาซ้ำร้อยหนพันหนล้านหนก็แสนหนล้านหนหมื่นหนก็พิจารณาอยู่นี่แน่เจ้าค่ะซ้ำอย่าไปจับว่างไม่ใช่พิจารณาปุ๊บว่างพิจารณาปุ๊บอวกาศอันเนี้ยมันจะแก้ไม่ได้แล้วมันจะกลับไปเป็นสภาพป่วยทางจิตและป่วยทางกายแบบเนี้ยโยมเข้าใจโรคซึมเศร้าแล้วครับโยมเป็นอยู่
ก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้โยมไม่เป็นแล้วเออลูกมันเป็นหมดแหละไอ้ถ้าเป็นอะไรแบบนี้เราเป็นหมดที่วัดนี่ก็เป็นกันเยอะแยะโรคซึมเศร้าโรคเครียดกินยาแล้วก็ประสาทเข้าโรงพยาบาลมันเป็นกันหมดแหละพวกนี้เราสั่นหมดพอหลวงตาจะบอกดูพอจะจี้ใส่ก็มีพอเข้าใกล้หน่อยมีอาการสั่นและมือไม้สั่นอาการประมาทสั่นสะท้านเสียงเสริงไม่มีแหบไปหมดก็ค่ะไอ้มันผิดแต่หลวงตาบอกเขาไม่เชื่อเขาว่ามันนิพพานแล้วแต่ยมแม้แต่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขายังว่านิพพานแล้วเลยคือเข้านิพพานว่างเข้านิพพานอวกาศไปแล้วอันนี้ก็มันก็นี่ก็ปล่อยเขาเป็นกรรมใครกรรมมันเจ้าค่ะแต่อันนี้โยมรู้ตัวค่ะว่าโยมยังไม่ได้ถึงตรงนั้นโยมสงสัยว่าบางทีโยมเห็นสังขารมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งของมันเรารู้ว่ามันเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันแต่บางทีมันก็ผุดโผล่โยมก็เลยมากราบขอเมตตาหลวงตาเจ้าไม่ใช่แล้วอย่าไปดูอย่างนั้นพอเราไปดูสังขารปรุงแต่งแล้วก็มันผุดแล้วเราก็เลยว่างเลยเพราะเรากลายเป็นความว่างแล้วปล่อยสังขารมันเกิดดับโดยไม่มีตัวเราเข้าไปรองรับเราก็นิพพานแล้วแต่เนี้ยผิดแล้วผิดเลยอันเนี้ยเจ้าค่ะเราอะเอาตัวเราไปดูแล้วเราไม่ดูตัวเองไม่พิจารณาตัวเองเรากลายไปเป็นความว่างแล้วก็ดูสังขารเกิดดับแล้วเราเป็นความว่างแต่ความจริงอะเราไม่ได้ดูตัวเราในความว่างไม่ได้พิจารณาตัวเราเห็นปิฏิจังทุกขังอนัตตาในความว่างแต่เราเอาตัวเราไปอยู่ฝั่งความว่างแล้วเราก็ไปดูสังขารเกิดดับเราเลยไม่เห็นตัวเองเจ้าค่ะแล้วก็เนี่ยมันก็เหมือนกับเราปฏิบัติเหมือนย้ายแม่น้ำสองฝั่งเนี่ยคือบางครั้งเราก็กระโดดมาฝั่งสังขารทุกแต่งแล้วก็มองดูฝั่งนู้นซึ่งเป็นความว่างไม่มีแต่ความว่างเวิ้งว่างเหมือนดั่งอวกาศแต่เราอยู่ฝ่ายสังขารทุกแต่งบางขณะเราก็ไปอยู่กระโดดข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งที่มันว่างหมดเลยเราว่างหมดเลยแล้วเห็นสังขารเกิดดับแต่ที่ตอนเรามาอยู่สังขารมาอยู่ฝั่งสังขารทุกแต่งเนี่ยเราเห็นแต่ความว่างไม่มีความทุกแต่งเลยแต่เราไม่ดูตัวเราเองอะเราย้ายฝั่งเราไม่เคยดูตัวเราเองในฝั่งนั้นเรามาอยู่ฝั่งปรุงแต่งแล้วก็มองดูฝั่งความว่างเราก็เลยเห็นแต่ความว่างไม่เคยเห็นสังขารเกิดดับเลยว่างไปหมดเหมือนเห็นแต่เบิกว่างไพศาลอันนี้แท้จริงอะเราอะอยู่ในฝั่งเราอะมีฝังตัวอยู่ในฝั่งสังขารเกิดดับตอนนี้พอลูกตาดูว่าบอกว่ามันผิดก็กระโดดย้ายฝั่งข้ามไปอยู่เอาตัวเราไปอยู่ฝั่งความว่างแล้วตัวเราว่างแล้วก็ไอ้ผู้รู้เนี่ยว่างไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่สังขารเกิดดับแล้วไม่มีตัวเราไปเสวยก็เห็นแต่สังขารเกิดดับแต่เราว่าอยู่ฝั่งความว่างแต่เราว่าไม่ว่าเราอยู่ฝั่งสังขารหรืออยู่ฝั่งความว่างเราไม่เคยดูตัวเราไม่เคยพิจารณาตัวเราเห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเลยแต่เรามุ่งหมายอย่างเดียวว่าเราจะเอานิพพานให้ได้เราจะเอาความว่างให้ได้เราจะนิพพานให้ได้มันก็เลยผิดพลาดตัวเนี้ยเราเนี่ยสอนพวกท่านทุกวันเห็นทุกวันเราก็อดไม่ได้ที่จะไม่ดูแต่พวกท่านก็ยังหลายปีหลายสิบปีก็ไม่เคยแก้ไขแล้วทำเหมือนเดิมกระโดดข้ามฝั่งไปสองฝั่งอยู่เนี่ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบอกให้พิจารณาที่ตัวเองที่กระโดดข้ามฝั่งอยู่นั่นแหละว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่พิจารณาให้เห็นว่ามันเนี่ยสังขารร่างกายนี่มันแก่มันเจ็บมันตายผุพังสลายเห็นเป็นขี้เถ้าทุลีไปแล้วก็เอาใหม่พิจารณาใหม่มันไม่ยอมพิจารณาตัวเองบอกไม่เอาหรอกบางคนเราให้พิจารณาร้องไห้สามวันสี่วันเลยบอกว่าไปถึงนิพพานไปถึงใกล้ถึงนิพพานแล้วไปสู่ความว่างแล้วยังให้ย้อนกลับมาพิจารณาอีกมันกลับมาเรียนนักเรียนชั้นประถมไม่ถนัดเลยร้องไห้ไปสองวันทั้งวันเสียใจหาว่าเราให้กลับมาทำเบื้องต้นใหม่ที่ความว่างที่โยมมีมันเพิ่งมาเป็นจ้ะโยมก็เลยสงสัยกับตัวเองเจ้าค่ะก็รู้ว่ามันที่มันทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ว่าบอกพิจารณากายบอกพิจารณากายเสร็จพิจารณาไม่กี่นาทีเขาว่างเลยว่างเลยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเนี้ยโยมอะไรแล้วเนี่ยมาก็แบบเดียวกันเนี่ยพอให้กลับไปพิจารณากายร้องไห้ไป 3-4 วันเอาตอนนี้เริ่มยอมกราบหลวงตาว่าต่อไปนี้หลวงตาสอนให้แก้อะไรจะทำหมดแล้วก็ไปพิจารณากายแล้วก็กลับมาบอกว่าพิจารณากายเสร็จแล้วก็ว่างไปเลย มันก็กลับไปอีแบบเดิมโอ้ยอย่างเงี้ยก็ค่ะเดี๋ยวโยมไม่รู้จะแก้ยังไงแบบเนี้ยถ้าไม่เชื่อกันเนี่ยคือห้ามแตะความว่างเลยให้พิจารณาแต่ความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงห้ามแตะความว่างเลยแบบเนี้ย
อย่างเนี้ยป่วยทางจิตป่วยทางกายไม่หายตายตายรอไฟมาเผาแค่นั้นเองเจ้าค่ะหลายคนก็เป็นแบบนี้แล้วก็ดื้อดื้อดื้อจนทุกวันเนี้ยก็รอแค่ไฟมาเผาคือที่มันเป็นอะไรพลังงานอยู่ในโยมมันก็จะอยู่อย่างนี้จนกว่าโยมจะพิจารณาแล้วเห็นร่างกายผุพังไปใช่ไหมเจ้าคะโอ้ยพลังงานมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมันมีมันอยู่นั่นแหละไม่ได้พลังงานที่มันก่อกวนว่าหายไปหรอกมันไม่ได้หายไปหรอกแต่คนที่ไปทุกข์กับมันไม่มีแต่เราก็ใจผิดว่าเมื่อเราพิจารณาไปแบบนี้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายพลังงานที่ก่อกวนเราจะหายหมดแล้วมันจะเป็นความว่างเข้าใจผิดมันพลังงานก็มีหมดน่ะมันดูดมันดูดมากๆเลยเจ้าค่ะมันเหมือนเวลาเรานั่งนานๆมันชาใช่ไหมเจ้าคะมันชาตั้งแต่ตรงนี้กับไตเส้นพุงชาหมดเลยเจ้าค่ะมันดูดถ้าไม่มีไม่ยึดถือเป็นตัวตนแล้วมันจะดูดใครอ่ะใช่เจ้าค่ะโยมแสดงว่ามันมีอัตตาตัวตนยึดถือเป็นตัวตนมันถึงดูดได้ถ้าไม่มีอัตตาตัวตนแล้วมันจะดูดใครมันจะดูดใครใช่เจ้าเพราะธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นธรรมชาติรู้แจ้งเจ้าค่ะโยมก็ไม่รู้คนอื่นเป็นฮะยังไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนโยมไหมโยมก็พยายามที่อยากจะสงสัยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามพวกนั่งเนี่ยไปก็ไปแถวเป็นแนวเนี่ยเราไปถามเนี่ยพวกที่เขาทีตาลืมแทบไม่ขึ้นเลยเจ้าค่ะเออจะกลับขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะหมดคำถามเจ้าค่ะโอ้นับวันจะมีพวกมาอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะว่าไงวะอย่างเงี้ยนับวันจะมีพวกนี้มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่แก้ให้นะท่านไล่บอกว่าใครสอนต้องกลับไปหาอาจารย์ของตัวเองคือใครสอนมาก็ต้องกลับไปหาอาจารย์ตัวเองท่านไม่รับแก้ให้ เพราะว่ามันโอ้โหมันแกยากขนาดไม่ใช่ว่านั้นนะไม่ใช่ว่าไม่เมตตาหรอกคือเมตตาอยู่ด้วยกันก็แก้ไม่ได้อย่าว่ามาต่างสำนักเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยยังแก้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้ทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลย10ปี20ปี30ปีผ่านไปยังแก้ไม่ได้เลยมาพูดใหม่โยมก็ไม่เข้าใจตัวโยมเหมือนกันเจ้าค่ะตั้งแต่ตรงนี้เขาดูดโยมตัวโยมมันจะแบบบอกไม่ถูกเจ้าค่ะตั้งแต่ตอนนั้นมายันทุกวันนี้เจ้าค่ะทีนี้โยมก็คิดว่าโยมสงสัยอยู่มีฌานเพราะว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรเขาบอกว่าอดีตโยมเคยเล่นฌานเล่นฌานมาก่อนเวลาหลวงตาเทศเรื่องฌานเรื่องอากาศอะไรเงี้ยโยมเข้าใจนะเจ้าค่ะว่ามันเป็นยังไงเจ้าค่ะทีนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เจ้าค่ะโยมเห็นมันปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งของมันไปไอ้ตัวนี้มันก็อยู่ของมันแต่มันไม่ใช่กับโยมกับขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะธาตุรู้นี่ไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนมากคนจะคิดว่าธาตุรู้นี่เป็นเราใช่ไหมเจ้าค่ะเลิกเลยธาตุรู้ธาตุเลิกอะไรพี่ดักกายจะไปนั่นอีกอะเจ้าค่ะกลับขอขมาเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปธาตุรู้พี่นากายเลยมันจะได้เลิกยุ่งไอ้ธาตุรู้ว่างเปล่าอะไรเนี่ยนี่มันเป็นจนแย่เลยยังไม่รู้ตัวอะไรเจ้าค่ะนี่เราไปทำไมไปฝึกที่บุรีรัมย์ไปคนบุรีรัมย์เหรอคนบุรีรัมย์เจ้าค่ะมาที่บุรีรัมย์เนี่ยเจ้าค่ะขอให้รู้ว่ามันผิดทางแล้วก็เลิกซะเลิกยุ่งไอ้ธาตุรู้ธาตุเลยเลิกกับความว่างเลิกยุ่งกับอากาศอวกาศอะไรเลยให้พิจารณาแต่ร่างกายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนค่ะโยมต้องกลับขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะโยมไม่คิดว่าโยมคิดเองเจ้าค่ะตอนนี้มันเป็นเองมันไปเองมันเป็นหมุนลงไปเองโยมก็ตกใจว่าเอ้าทำไมมันมีอวกาศในข้างในด้วยเจ้าค่ะมันเป็นไปเองโยมอาจจะปรุงแต่งเองก็ได้เจ้าค่ะมันอาจจะกิเลสมันอาจจะเนียนเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันเนี่ยเจ้ามาที่เนี่ยทำให้หลายคนที่เนี่ยมันได้รู้สึกรู้สำนึกแต่บางทีเขาก็ไม่รู้สำนึกนะเพราะว่าหลายคนมาเป็นตัวอย่าง
พราะผ่านไปไม่แล้วกี่คนเขาก็ไม่รู้สำนึกเจ้าค่ะเจ้าจะเป็นลายหนึ่งที่มาทำให้คนในที่นี้เขารู้สำนึกดิเขาก็ปฏิบัติอย่างเจ้าเนี่ยเราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อมันก็ยากค่ะโยมก็ไม่มีครูบาอาจารย์ค่ะแล้วโยมก็เราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาหาครูบาอาจารย์ให้ชี้แนะแล้วก็เอาไปแก้ไขเจ้าค่ะจ้ะก็จะได้หลุดพ้นในชาตินี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอเชื่อฟังอ่ะมันจะไปเลิกยุ่งกับความว่างเลิกยุ่งกับอวกาศเลิกยุ่งกับไอ้เลิกนึกถึงไอ้จิตเดิมแท้อะไรไปเลยเจ้าค่ะเลิกนึกถึงไอ้ผู้รู้ผู้เลิศเลิกดูจิตไปเลยต้องพิจารณากายให้เดียวร่างกายให้เน่าเปื่อยผุพังสลายแล้วกระดูกก็เป็นขี้เถ้าทุลีแล้วสุดท้ายก็พอเป็นขี้เถ้าทุลีผุพังสลายอ่ะไฟเผาไว้หมดเห็นเนี่ยมันชัดๆผุพังสลายหมดแล้วมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติเจ้าค่ะไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ได้มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงแล้วก็พิจารณาใหม่อีกซ้ำๆอย่างเงี้ยในแง่มุมต่างๆในร่างกายเราเนี่ยต้องพิจารณาที่ร่างกายอย่างเดียวเลยห้ามไปแตะจิตห้ามไปแตะความว่างเลยห้ามไปแตะผู้รู้เลยเพราะว่าไอ้นี่มันหลงสนิทเลยเนี่ยเราหลงสนิทจนมีอาการทางจิตมีอาการทางกายแล้วเราเห็นเจ้ามาเจอหน้าเอ้ามาอีกคนแล้วเจ้าค่ะเอ้าจริงๆคำถามเยอะมากดีเหมือนกันเนี่ยแม่ชีจะได้รู้ว่าเนี่ยพวกแม่ชีทั้งหลายจะได้รู้ว่าคนที่มาแบบเนี้ยห้ามเขาแตะธาตุรู้ห้ามอธิบายเรื่องธาตุรู้อธิบายเรื่องสังขารวิสังขารห้ามอธิบายเรื่องความว่างเรื่องไม่มีตัวตนที่ยึดถือเลยพิจารณากายความตายอย่างเดียวเลยไม่งั้นเนี่ยมันเขาพิจารณาปุ๊บเขาจะเข้าว่างพิจารณาปุ๊บจะเข้าว่างแล้วกลับไปหลับเดิมแล้วกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไม่หายแก้ไม่หายมีอาการส่งมาถึงกายเริ่มมีอาการสั่นประหม่าเริ่มมีอาการเครียดเข้าใกล้แล้วหน่อยแต่ละคนสั่นเริ่มมือสั่นเริ่มอาการประหม่าเริ่มใจสั่นเสียงแหบแห้งไปหมดมันกลายเป็นโรคจิตไปเลยเราก็แตะไม่ได้เลยจะสอนเป็นรายบุคคลก็จี้ไม่ได้พอเข้าใกล้มันมีอาการแล้วมันกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไปหมดแล้วแล้วก็สอนก็สอนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมพิจารณาอยู่คือเข้าใกล้ไม่ได้สอนไม่ได้แต่เขาบอกพิจารณาเขาก็ไม่พิจารณาเขาจะเข้าว่าอย่างเดียวพิจารณาแล้วเข้าว่าอย่างเดียวมันก็ต้องรอไฟมาเผาให้หมดสิ้นไปก็ถ้าเราคิดจะแก้ก็อย่าไปทำอย่างคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าพิจารณากายไม่กี่ทีแล้วก็ว่างอีกความว่างตอนโยมปฏิบัติใหม่ๆค่ะโยมก็ไปเจอสภาวะความว่างได้ไม่กี่เดือนโยมก็มันเข้าสู่สภาวะความว่างโยมก็สงสัยว่าทำไมมันว่างพอผ่านไป ก็เข้าใจว่ามันเป็นความว่างที่กดทับกิเลสเจ้าค่ะโยมก็ไม่เคยสนใจความว่างแต่มันเพิ่งมาว่างช่วงนี้ตรงที่โยมสงสัยตัวเองว่ามันทุกข์เจ้าค่ะไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเจ้าค่ะที่นี่เราโดนกระแทกแล้วใจเรามันไม่รู้สึกกับการกระแทกตอนนั้นมันก็เริ่มมาว่างเจ้าค่ะต่อไปโยมก็จะเอาไปแก้ไขเจ้าค่ะโอ้ยนี่เราเนี่ยถึงขั้นขนาดเลยความว่างไปเป็นถึงความไม่มีเลยโอ้โหมันเลยก็ไปอีกอันนี้หนักมากเจ้าค่ะโยมไม่กล้าพูดกับใครเลยเจ้าค่ะพวกเราเนี่ยไอ้เนี่ยประสบการณ์พวกนี้จำไว้เลยแล้วพวกเราก็จะได้ตัวเองก็ได้เป็นบทเรียนแก่ตัวเองแล้วก็เราก็จะสอนคนอื่นก็จะเป็นบทเรียนในการสอนอื่นแล้วตัวเองเราก็อย่าปฏิบัติอย่างเขาเนี่ยเพราะว่าพวกที่มาจากสำนักว่างสำนักจับขึงความว่างอะไรพวกนี้แก้ยากมากมากแก้ยากมากมากแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันติดซะแล้วถึงต้องบอกว่านั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นโทษไหมเนี่ยพวกเนี่ยเห็นโทษหรือยังเนี่ยแล้วมันทำให้เนิ่นช้าเห็นไหมเนิ่นช้าเป็นธรรมที่ทำให้เนิ่นช้ามากเลยเราเจอแบบบ่อยๆแบบนี้เริ่มไหลมาเยอะๆเราเริ่มท้อออกพรรษาบอกซะก่อนนะเราไม่อยู่ออกพรรษาแล้วท้อมากเลยเพราะว่าสอนมา
นานมันแก้ไม่ได้เราออกพรรษาไปแล้วไอ้ใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติในพรรษาเนี่ยท้อเลยเพราะว่ามันแก้ไม่ได้เพราะทุกคนปฏิบัติตามใจตนเองยากยากพวกเราปฏิบัติเร่งตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะสงสัยเลยก็ถามหลวงตาให้มันชัดเจนไปอย่ารอพรรษาพรรษาไม่อยู่แล้วน้องปู่ทีละเนาะพอพรรษาไปแนบแล้วว่าไงคนมาใหม่ใหม่กิมว่าไงเอาใหม่แม่ดิกราบขอโอกาสเจ้าค่ะหนูว่าหนูก็ดีขึ้นกว่าตอนที่มากราบหลวงตาคราวที่แล้วเราใหม่เนี่ยฟังชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะฮะนุ้ยหมายโยมฟังเรื่องโยมนุ้ยนี่หมายเป็นไงมันรู้สึกยังไงฮะคือหนูคิดว่าการปฏิบัติธรรมอ่ะมันต้องมีครูบาอาจารย์จริงๆเจ้าค่ะคิดเองทำเองที่มันไม่รู้มันไปไหนเลยจ้ะแล้วก็มันต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ขนาดที่ว่าคำไหนคำนั้นเลยเจ้าค่ะแล้วเราเองอะเอาว่าไงมีการบ้านอะไรมาส่งก็หนูเพิ่งเริ่มพิจารณามรณานุสติได้ไม่นานจ้ะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสงบแล้วเหมือนแบบเหมือนรู้สึกแบบจากใจว่ายังไงมันก็ต้องตายจ้ะค่ะแล้วก็แบบอย่างนี้ใช้ได้ไหมจ้ะค่ะยังละเอียดไม่พอมันยังพิจารณาหยาบๆว่าตายแล้วทุกคนก็ต้องตายเราต้องตายมีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มันเวลาละเอียดไม่พอนะมันเป็นต้องพิจารณาถอดอวัยวะเห็นชัดๆผมก็พิจารณาผมให้มันละเอียดทุกเข้าไปถึงเซนทุกเซนและผุพังสลายเป็นธุลีไปผมขนเล็บฟันหนังตอนพระจะบวชพระภิกษุเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องให้กรรมฐานหน้าตามที่ถ้าไม่พูดอุปัชฌาย์ใดไม่ให้กรรมฐานเนี่ยอาบัติหมดนะคือกรรมฐานต้องพิจารณาเนี่ยเกศาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังต้องพิจารณามันผุพังสลายเป็นดินไปเป็นธุลีเป็นเศษทุกเศษเป็นฝุ่นผงธุลีไปหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเห็นได้ง่ายผมเนี่ยดึงออกมาก็ได้แล้วมาพิจารณาให้มันเป็นผงฝุ่นผงธุลีไปขนเล็บฟันหนังเนี่ยนี่เป็นกรรมฐานห้าเนี่ยถึงทำให้มันนิพพานได้เลยเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาตาตาตะโจต้องให้กรรมฐานนะอุปัชฌาย์ต้องให้กรรมฐานห้าอย่างนี้ไว้เราพิจารณาไม่ละเอียดพิจารณาแต่หยาบหยาบว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายที่สุดเราก็ต้องตายไม่มีอะไรยึดมาถึงบ้านได้เนาะเราพิจารณาแค่นี้ไม่พอนะไม่ละเอียดอวัยวะในร่างกายต้องพิจารณาธาตุดินให้ละเอียดลงไปทุกไม่ว่าอวัยวะอะไรไปแตะเข้าต้องให้มันผุพังสลายเป็นดินไปให้หมดเลยประเภทจิตรู้กับจิตเห็นจิตเห็นมันจะเห็นเป็นภาพจิตรู้มันจะเป็นความรู้สึกให้มันพิจารณาให้มันแบบว่าเป็นผุพังสลายไปเป็นขี้เท่าธุลีถ้าเราเนี่ยมันนึกไม่ออกเนี่ยเราก็แปลภาพนี่อย่างภาพหมดจริงๆนะเราก็รู้จักดีเนี่ยเป็นคิดเท่าธุลีอย่างหน้าตาสวยๆเพิ่งเสียไปอายุ37นั่นแล้วก็หมอทุกจริงเนี่ยก็ผุพังสลายไปแล้วเป็นคิดเท่าธุลีเอาไปลอยเนี่ยเราลอยอยู่เอาไปโยนเอาคิดเท่าเอากระดูกอะลอยโยนไปในอากาศไปตกในน้ำตกเนี่ยเป็นฝุ่นผงธุลีไปหมดนะดูให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยเราพิจารณาอวัยวะชิ้นใดก็ให้เป็นฝุ่นผงธุลีลงที่ฝุ่นผงธุลีให้หมดมันจะชัดละเอียดก็ไปกระดูกก็อย่าให้เป็นก้อนกระดูกให้มันแหลกละเอียดไปจนเป็นฝุ่นผงธุลีกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ให้มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าไปทำเฉพาะตอนเดินจงกรมนั่งสมาธินะ24ชั่วโมง
ถ้ายังไม่หลับนอนอยู่ยังไม่หลับก็ต้องพิจารณาตื่นปุ๊บยังไม่ทันลืมตาก็ต้องพิจารณาเลยไม่ว่าขันธ์5เนี่ยจะทำกิจการงานใดในตัวภายในเนี่ยต้องแอบพิจารณาตลอดเลยต่อเนื่องไม่ขาดสายเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเออยังละเอียดไม่พอเห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นภาพนิมิตเหมือนแบบมันเป็นเปรียบเหมือนนิพพานอยู่บนยอดเขาอะเราอยู่ตีนเขาแล้วก็แงนมองอยู่บนยอดเขาแล้วขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันพิจารณาไม่ละเอียดพิจารณาไม่ละเอียดเนาะพิจารณาละเอียดเข้าอย่าไปแตะนะอย่าไปแตะว่างอย่าไปแตะนิพพานอย่าไปแตะไอ้ธรรมชาติเดิมความว่างเรามันฝึกอย่างนั้นมาเก่าไปแตะความว่างแต่อะไรมันจะโดนดูดเข้าไปกลับไปล่องเดิมห้ามแตะความว่างเด็ดขาดเลยห้ามไปแตะไปความว่างเวิ้งว่างอวกาศแตะความไม่มีแตะธรรมชาติเดิมแท้เราพิจารณาเราใจเราไปหมายตรงนั้นแล้วเราก็จะมุ่งเพาะพิจารณาแล้วมันจะหมายเข้าไปสู่ความว่างมันเลยผิดทางมันเลยภาพนิมิตเห็นเราเนี่ยอยู่ตีนเขาเชิงมองฟ้ามองยอดเขาแล้วขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาจริงเราพิจารณาแต่ใจเราแอบว่างไว้ยึดว่างไว้เหมือนกับว่า 100% เนี่ยเราพิจารณาอยู่ไม่ถึง 20% แต่อีก 80% เราจับความว่างไว้ในใจเนี่ยมันเลยผิดทางเพราะว่ามันเท่ากับว่าเหมือนเปรียบก็เลยมีภาพธรรมปรากฏว่าปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เราอะเหมือนนิพพานอยู่บนยอดเขาหลังเขาเนี่ยหลังวัดเนี่ยนิพพานอยู่บนยอดเขาแต่เราขึ้นไม่ได้เราอยู่ตีนเขานี่แล้วได้แต่แงนมองฟ้ามองยอดเขาเราเนี่ยในใจเราพิจารณาความตายผุพังสลายไม่ถึง 20% บางทีก็ 15% ส่วนที่เหลือใจเราแอบจับว่างไว้แอบความไม่มีอะไรไว้อันนี้ไม่ถูกมันต้องพิจารณา 100% ไม่มีแบบว่าเป๊ะไม่มีไปจับว่างไว้เลยไม่มีจับแอบจับว่างจับเบาจับสบายจับโป่งโล่งเบาสบายจับนิพพานว่างจับไอ้ความไม่มีอะไรเลยไอ้เนี่ยอีก80%กว่าเนี่ย10%กว่าเนี่ยพิจารณาความตายในจิตอ่ะแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งก็ต้อง80%กว่าไปจับว่างโป่งโล่งเบาสบายไปเหมือนแบบ2 มือเนี่ยมือนึงก็ไปพิจารณา2 มือเนี่ยมือนึงก็พิจารณาความตายอยู่10%กว่า80%กว่าเนี่ยไปแบกไปจับความว่างไว้ว่างเปล่าไว้ความไม่มีอะไรความโป่งโล่งเบาสบายอันนี้ผิดนะผิดมันเลยเนิ่นช้าเป็นธรรมที่เนิ่นช้าต้องทิ้งมือทิ้งไปเลยที่โป่งโล่งเบาสบายไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยพี่นักให้มันผุพังสลายอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมเนี่ยรู้สึกว่ายังอื้อๆยังงงๆนะยังไม่ใจไม่รับ 100%มันเป็นยังไงเหมือนมันอยู่กับว่างอยู่จ้ะเหมือนมันอยู่กับความรู้สึกว่างอยู่จริงๆเจ้าค่ะตอนนี้ก็เราบอกแล้วเนี่ยเจ้าจับความว่างอยู่ต้อง80%กว่าเนี่ย80%กว่าด้วยพิจารณาความตายอยู่ไม่ถึง10%หรือ10%แค่นั้นเองแต่แอบจับความว่างถึง80%กว่าแล้วนี่มันจะเป็นความจริงได้ไงมันก็ไม่เป็นความจริงเพราะแอบจับว่างไว้เนี่ยหลายคนทำแบบเนี้ยเราสอนเราบอกเราว่าเห็นเจ้าทำอย่างนี้อยู่ในจิตเราบอกเท่าไหร่เจ้าก็ไม่เชื่อกันว่ามันไม่ได้ปฏิบัติตามที่สอนเดี๋ยวจะไปทำความเพียรเจ้าค่ะมันต้อง24 ชั่วโมงยกเว้นแต่หลับเนี่ยมันต้องพิจารณาเนี่ยให้มันไออวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่มากตับปอดหัวใจเนี่ยอันนี้ธาตุดินต้องให้เห็นมันเป็นดินเป็นขี้ฝุ่นผงธุลีเป็นดินจริงๆเลยลงมาถึงดินฝุ่นผงธุลีจริงๆเราเสียดายพิจารณาความตายพิจารณาธาตุดินน้ำลมไฟมหาพุทธรูป4เราพิจารณาไม่จริงเพราะเราเสียดายความว่างมันเสียดายความว่างไว้80%มันก็เลยแต่ละคนมาเนี่ยมาจากสำนักว่างมาจากสำนักต่างๆเนี่ยที่จับว่างจับโป่งโลกเบาสบายจับอะไรเนี่ยเราตายแล้วเนี่ยบอกเขาก็ไม่เชื่อบอกว่าเนี่ยพิจารณาตามที่หลวงตาสอน5มีลายเนี่ยบอกว่าพิจารณาตามที่หลวงตาสอน 5% อีก 95% จับความว่างไว้เขาก็บอกยอมรับว่าใช่
แล้วสุดท้ายก็หนีไปไม่ค่อยมาหรอกหายไปเลยเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยที่มาเมื่อก่อนมาอยู่พักนึงแล้วหายไปเลยไม่ถูกใจเพราะมันจับความว่างคาไว้มันคาไว้แล้วก็แอบพิจารณาความตายแค่ 5% แล้วว่าเจ้าเนี่ยจับพิจารณาความตายแค่55% 95% จับความว่างไว้อย่างนี้มันพิจารณามันจะไปยังไงอ่ะไม่ไปยังไงหรอกความจริงก็ไม่เกิดขึ้นในจิตมันพิจารณาเพื่อเห็นสัจธรรมความจริงไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราของเราที่แท้จริงพอเอาเราไปพิจารณาอย่างนั้นมันไม่เกิดความรู้สึกโปร่งปล่อยวางสักทีเพราะว่ามันไปจับความว่างมันจะโปร่งปล่อยวางไงจับความว่างแต่ 90% แล้วจะโปร่งปล่อยวางไงเพราะไอ้ตัวตนเนี่ยมันยึดถือเป็นตัวตนซะ 90% อีก 5% อีก 10% นะพิจารณาความจริงกับความจริงกับความที่เราไปจับไว้ 90% มันจะสู้กันได้เหรอเห็นหรือยังอ่ะมันหลบซ่อนไม่มิดหรอกพวกเราเนี่ยมันจะเนิ่นช้านะอันเนี้ยเราปฏิบัติแบบเนิ่นช้าเราแบบปฏิบัติแบบสำนักเดิมแล้วก็ปฏิบัติแบบลุงตาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะเนิ่นช้ามากเลยแบบนี้จะไปทำความเพียรต้องเห็นโทษนะต้องเห็นโทษว่ามันเนิ่นช้ามันเนิ่นช้าแล้วมันก็ไม่ได้ไปยังไงมันจะไปเนิ่นช้าแล้วพ้นทุกข์ได้ข้ามภพข้ามชาติไปอีกเป็นอสงไขยเป็นกลับอะไรเงี้ยยาวนานเพราะว่ามันมีตัวตนไปจับความว่างอยู่ไม่ได้ทิ้งตัวตน